สวัสดีครับเคอร์บูครับโอ้จาก AM99 ครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับรายการ Small Talk Talk ครบเครื่องเรื่องสนีกเกอร์ไอ้ยิ่งหลายพาร์ทยิ่งพร้อมกันนะเออก็ต้องสวัสดีปีใหม่ก่อนป่ะสวัสดีปีใหม่ครับชมก่อนเลย2023 2566เฮ้ยเกือบไม่รอดเลขสวยด้วยเพราะว่าเทปนี้อัดในปีที่แล้วปัดอดีตLost and Found แล้วเอ้ยตอนแปลว่าคลิปนี้ประกาศ Lost and Found ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับ Lost and Found ก็ใครที่แบบไปช้อปปิ้งช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ว่าไปซื้อคู่ไหนมาบ้างได้โค้ดลดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะชวนเพื่อนๆมาซื้ออีกได้ครับอะไรอย่างงี้หัวข้อในวันนี้ก็เหมือนเดิมเราจะพาคุณผู้ชมไปท่องสู่โลกสนีกเกอร์ละกันซึ่งเราไปดังมาแล้วไปจอร์แดนมาแล้ว อีกรุ่นหนึ่งถ้าจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ใช่ก็คือ Air Force 1นั่นเอง Air Force เดี๋ยวเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยย้อนไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเขาเลยละกันว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างก็วันนี้ขอเป็นแบบว่าขอเป็น The Bag ขอเป็นตัวแทน Air Force ละกันเพราะพี่คือก็เป็นเหมือนเป็นโมเดลโปรดคู่หนึ่งเลยใช่ไหม Air Force มาเริ่มจากอย่างแรกเลยไหมเข้าสู่ประวัติศาสตร์ Air Force แล้วกันรองเท้า Air Force 1เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นต้นกำเนิดมันคือรองเท้าบาสเกตบอลอีกแล้วอีกแล้วหลายๆรุ่นเนี่ยมันก็มาจากนี้แหละคือรองเท้าเดือดๆหลายๆรุ่นเนี่ยมาจากบาสเกตบอลหมดเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนด้วยดังก็ถูกออกแบบนะครับตั้งแต่ปี1982ด้วยสโลแกน Air in the Box ก็น่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นเทคโนโลยี Air ใช่ไหมแล้วก็ยัดเข้ามาในรองเท้ารองเท้าคู่นี้ก็นี่กล่องก็คือแบบบรรจุอากาศมาให้ในกล่องครับเฮ้ยเป็นไงทะลุแกนเท่เลยเออคือ1982ก็แสดงว่ามันถูกออกแบบมาก่อน Air Jordan 1ใช่หรือดังด้วยคือเป็นรุ่นพี่เลยแก่เลยถูกต้องเก่าจัดคู่นี้นะถูกออกแบบด้วย Boost Skill Core นะครับกับมี1982อย่างที่บอกก็คือเป็น Air เทคโนโลยี Air คู่แรกที่ Nike ใช้ตัวรองเท้าหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยแอร์ตรงไหนวะพี่แบบ อยู่ตรงไหนจริงจริงมันอยู่ในมิโซนะอ๋อคือมิโซที่เป็นรับเบอร์มีแอร์อยู่ข้างในใช่แต่ถ้าเกิดเราอยากเห็นเราต้องกรีดออกมามันเป็นการขึ้น มันเป็นการขึ้นรูปรองเท้าพื้นรองเท้าด้วยการเปิดช่องว่างตรงนั้นใช่มันเลยมีแอร์แสดงว่ารองเท้าที่ใช้แอร์คู่แรกเนี่ยไม่ใช่ Air Max ไม่ใช่รองเท้าในตระกูล Air Max ไม่ใช่อ๋อแต่เป็น Air Force Air Force ก่อนเลยครับผมแล้วก็ไอ้ Air Force 1เนี่ยตั้งชื่อมาจากเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐเคยได้ยินป่ะได้ยินท่านโจไบเดนบินด้วยเครื่องบิน Air Force 1มาลงที่ประเทศไทยอะไรเงี้ย Air Force ก็คือเหมือนกองทัพอากาศอ่ะ Air Force อ่ะคือชื่อมันดูขึงขังมากอ่ะนะแบบเท่จริงเขาไปเอามาได้ไงวะเออก็เจ๋งๆดีแล้วก็มี Air อยู่ข้างในจริงๆด้วยตามคอนเซ็ปต์ก็แสดงว่า Air Force 1เนี่ยเป็นหนึ่งในรองเท้าที่โหอยู่มานานมากแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆแบบเมื่อก่อนเนี่ยเคยได้ยินว่าAir Force 1เป็นเหมือนไอเทมพิเศษสำหรับแบบวัยรุ่นฝั่งอเมริกาเลยว่าแบบเปิดเทอมเนี่ยคือต้องมี Air Force 1คู่ใหม่อ๋อหรอคือต้องมีเหมือนเป็นรองเท้านักเรียนเราอะเออใช่คือทุกคนต้องมี Air Force คู่ใหม่ถ้าแบบของยูเก่าแล้วมันจะแบบไม่ได้ดิเปิดเทอมใหม่แล้วทุกคนต้องมี Air Force อะไรอย่างเงี้ยมันได้รับความนิยมในระดับนั้นเลยใช่ก็ที่มาที่ไปของเขาจบไปแล้วต่อมาเนี่ยจริงๆแล้ว Air Force ผมคุ้นๆว่ามันมีหลายโมเดลมากหลักๆก็จะมีตัวโลตัวมิดแล้วก็ตัวไฮใช่ไหมเหมือนจอแดนเลยจอแดนก็มีโลมิดไฮมันต้องไต่ระดับไปตามความชอบแต่ตัวที่ฮิตที่สุดก็คงต้องเป็นตัวโลมันจะส่วนทางกับแอร์จอแดนเนาะตรงที่ตัวไฮมันจะได้รับความนิยมมากเพิ่มๆคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีมิดมีไฮใช่คือเป็นโมเดลที่แทบจะไม่ได้มีออกมาให้เราเห็นเลยในช่วงหลังๆนี้โดยเฉพาะตัวไฮเนี่ยแต่ว่าตัวมิดล่าสุดเพิ่งมีหยิบมาทำคอลลาเบเรชันด้วยก็คือซูซี่ของพี่เคอร์เลยซึ่งว้าวมากคือแบบไม่คิดว่าจะหยิบตัวมิดมาทำเพราะว่ามันยากซึ่งปกติมันก็อาจจะได้รับความนิยมน้อยกว่าตัวโลอยู่แล้วแต่พอซูซี่เอามาทำเฮ้ยมันดูดีดูดีเลยก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะเริ่มคนกลับมาให้ความสนใจตัวมิดมากขึ้นส่วนอันนี้คำถามแฟนพันธุ์แท้เลยพี่เคอร์อันนี้ผมก็ไม่รู้เลยนะ Air Force 107ตามหลังอะที่เป็นตัวโลอะมันมีนัยยะสำคัญยังไงหรือมันแตกต่างกับตัวที่ไม่มี07ยังไงเข้าใจ07เนี่ยมันคือเขาบอกว่าเหมือนตัวเรโทรอ่ะเหมือนบอกว่าปี1982อ่ะเป็น OG ใช่ไหมครับแล้วพอมันครบรอบ25ปีเนี่ยเขาก็ทำการบอกว่าเหมือนรีโมเดลมันนิดนึงปรับเชฟนิดนึงเขาก็เลยใช้ปี07เนี่ยเป็น25ปี anniversary ด้วยไงก็เลยเป็น Air Force 1ปี07
แล้วก็ที่พิเศษก็คือเขาจะเพิ่มตัวโลหะตัวแท็กตรงเชือกตรงเชือกเหมือนเบรกเกอร์อุ้ยโอ้โหร่วงเลยโทษเป็นโลหะตรงเชือกที่เขียนว่า AF1 แล้วก็ข้างล่างเขียน07ลองมาดูกันทุกคนจะงงว่าเฮ้ยเรามีตัวอย่างแล้วอ้าวมีด้วยนี่ไง AF1 ใช่ไหมแล้วก็ Air Force 1เห็นป่ะครับมันจะมีแท็กเหล็กตรงนี้ถ้าเป็นตัว OG อ่ะไม่มีนะเว้ยถ้าไปเสิร์ชรูปมา1982มันจะยังไม่มีแท็กนี้อ๋อคือแล้วก็จะให้เชือกเป็นเชือกบอกว่าเชือกกีฬากลมๆเป็นเชือกกลมด้วยใช่โอ้โหเป็นเชือกกลมแล้วพอมาเป็นยุคแบบสมัยแบบว่า07แล้วอ่ะคนไม่ใส่ Air Force ว่าเล่นบาสแล้วอ่ะเขาเลยปรับดีไซน์ให้เป็นแบบว่าอ่ะเป็นแคชชวลไปเลยมันก็อายุ25ปีแล้วแคชชวลละกันเนาะทำใส่เป็นเชือกแบนโลหะนี่แล้วเป็นตัวนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากๆที่ทุกคนแบบตามหากันก็จะเป็น Air Force 1สีทริปเปิ้ลไวท์เนาะแล้วก็07 07อันนี้ก็คือข้อมูลที่ว่าทำไม Air Force 1ถึงมี07อยู่ข้างหลังส่วนมันจะแตกต่างกันไหมเอาจริงๆมันก็ดูไม่ออกเนื่องเชฟอาจจะไม่ได้แตกต่างมากเยอะแล้วก็มันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่บอกว่าไม่ได้จับของจริงอ่ะจะเห็นพวกแบบว่าแทร็กชั่นที่เป็นรูปดาวเคยแบบลองนับดาวดูป่ะพี่เคยคือเราทำคอนเทนต์มั้ยเรานับดาวกันหน่อยมั้ยแล้วแบบแล้วแบ่งกันว่าเรานับตรงกันมั้ยยังไงก็ไม่ตรงยังไงก็ไม่ตรงโอเคโอเคก็ประมาณนี้สำหรับรหัสของ Air Force 1ที่ทำไมถึงมี07อยู่ข้างหลังเนาะใครที่สงสัยเหมือนพวกเราก็ได้รับการเฉลยเรียบร้อยแล้วไม่ได้ผลิตในปี2007แค่เขารีโมเดลในปีนั้นแล้วก็ใช้คำนั้นไปเรื่อยๆโอเคเอาเป็นว่าตัวธรรมดาของเขาเราพักไว้เท่านี้แล้วกันต่อมาเดี๋ยวเรามาดูจุดเดือดของเขากันบ้างดีกว่าก็คืองาน collaboration นั่นเองเพราะว่า Air Force 1เป็นหนึ่งในโมเดลที่คนหยิบมา collab เยอะมากแล้วก็แน่นอนว่าได้รับความนิยมมากอยู่แล้ว Air Force 1ที่ collab ในตัวแรกนะหลุยวิตตองเพิ่งออกมาปีที่แล้วก็ตอนโอ้โหกี่สีเนี่ยน่าจะมีแม่สีอะสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวใช่แล้วก็จะมีสีขาวสีดำแล้วก็มีตัวที่เป็นเมทัลลิกหน่อยนะเป็นเมทัลลิกใช่ถ้ารวมตัวมิดด้วยผมว่าน่าจะเกิน10เยอะมากแล้วก็ราคาแต่ละตัวก็คือ200,000 300,000 400,000ใช่ค่อนข้างสวิงใช่ๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงาน collaboration ที่มีความสำคัญแล้วกันเป็นอีกหนึ่งความยิ่งใหญ่ของวงการสนีกเกอร์ที่ได้ collaboration กับแบรนด์ระดับหลุยส์วิตตองเนาะแล้วก็ดีไซเนอร์เป็นเวอร์จิลอัพโลด้วยที่เสียชีวิตไปใช่ก็มีความอัดแน่นอยู่ในรองเท้าคู่นี้อยู่แล้วใช่ครับอ่ะต่อมาแต่มาเราพูดถึงเรื่องเวอร์จิลไปแล้วแล้วก็ต้องอย่าลืมพูดถึงออฟไวท์ออฟไวท์ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทุกวันนี้ก็ยังมีคอลแลบกับ Air Force 1 Low ออกมาเรื่อยๆใช่แล้วถ้านับตั้งแต่เดอะ10เนี่ยโอ้โหมาเรื่อยๆอ่ะสีขาวดำเขียวแล้วมีแบบแล้วก็มีสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินมาแบบ Air Force 1มาตลอดแล้ว Air Force 1ของออฟไวท์นี่สวยมากเพราะเขาจะเปิดลิ้นเป็นแบบสูงๆหน่อยเป็น exposed ขึ้นมาแล้วมีโฟมน่าจะเป็นหนึ่งในโมเดลที่ทาง Virgil อ่ะชอบมากๆด้วยแหละเนาะตอนที่เขาดีไซน์คู่นี้มาถึงได้แบบมีเยอะกว่าชาวบ้านเขาเพื่อนเลยน่าจะเพิ่งมีข่าวมาเหมือนกันว่าจะมีอีกสีนึงมาใช่ไหมสีเทาที่ขายที่ปารีสด้วยเป็น exclusive โดยเฉพาะเลยสวยก็ถือว่าเป็นอีกโมเดลนึงที่หยิบมาดูกี่ครั้งมันก็ยังสวยใช่ครับนะต่อไปโอ้โหคู่นี้ถ้าย้อนกลับไปช่วงนู้นเนี่ยจำได้ว่าสะสมแจกเยอะมากจริงเหรอคู่นี้แจกเยอะมากนั่นก็คือ Air Force 1 G-Dragon สีที่เป็นสีขาวนั่นเองหรือว่า Paranoid 2.0 ตัวที่ 1.0 จะเป็นสีดำใช่ Swoosh ขาว 2.0 จะเป็นสีขาว Swoosh ดำใช่ซึ่งตัวสีดำเนี่ยคนอาจจะยังแบบเอ้ยไม่ค่อยอินเท่าไหร่อาจจะด้วยความที่เขาเป็นสีดำโอ้โหสีขาวปุ๊บระเบิดทุกอย่างแบบเดือดมากกลายเป็นน่าจะเป็นหนึ่งใน Air Force 1 collaboration ที่ขายดีมากที่สุดคู่หนึ่งเลยทั้งในสะสมเองแล้วก็ต่างประเทศด้วยถือว่าเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่คนให้ความสนใจเยอะมากด้วยความที่ collab กับ G-Dragon ก็เป็นศิลปินที่มีฐานแฟนเยอะอยู่แล้วแล้วดีไซน์มันแบบคือผูกเชือกลงอ่ะใครจะไปคิดถึงรองเท้าที่มันผูกเชือกลงหูมันมาอยู่ข้างหน้าเออแล้วเฮ้ยทำไมเราต้องมีแต่ต้องมีแล้วก็มีแบบดีเทลที่ลอกสีออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นหนึ่งใน Air Force 1ที่ควรมีคู่หนึ่งเลยซึ่งแบบซึ่งเรามีไหมมีหรือเปล่าเรามีไหมคุ้นๆป่ะก็มีเป็นสีดำเวอร์ชันแรกอันนี้ให้ดูอันดีไซน์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เชือกมันจะแบบใหญ่ๆกลมๆอย่างงี้แล้วก็เวลาผูกเนี่ยตอนแรกเขาอาจจะผูกขึ้นมาให้แต่ว่าคนก็จะไปร้อยลงเพราะว่าจียงร้อยลงไงจียงร้อยลงแล้วหูมันจะอยู่ตรงโทบ็อกซ์ใช่ๆมันจะอยู่ตรงโทบ็อกซ์แล้วพอใส่ไปมันก็จะแครกออกไปเรื่อยๆเออโอ้กลับมาดูมันก็ยังสวยอยู่นะสวยนะอืมสวยๆอ่ะเรามาพูดถึงเรื่อง Paranoid แล้ว
แล้วก็จะต่อด้วยเรื่องของแบบสีที่แบบว่า best selling ของ Air Force 1กันบ้างแน่นอนก็คือเมื่อกี้เราพูดถึง G-Dragon สีที่ขายดีที่สุดก็คือ Peace Minus 1 Paranoid 2.0 สีขาวที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ใช่คือเป็นสีที่ถ้าเรานึกถึง Air Force 1เราก็จะนึกถึงสีขาวอยู่แล้วแล้วพอมันมีดีเทลที่ทำกับ G-Dragon อ่ะมันก็ทำให้แบบพิเศษมันก็มีความพิเศษมากขึ้นอ่ะต่อไปก็เป็นคู่ที่อยู่ตรงหน้าผมเองใช่Air Force 1 Air Force 1 Low ไว้07ที่เราเพิ่งคุยไป07ใช่เราพูดถึงอันดับ3ไปด้วยเลยแล้วกัน Air Force 1 Low Supreme ไว้ก็เป็นสีขาวเห็นไหมว่าคู่สีที่ขายดีบน Air Force 1ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวเพราะว่าคืออูเราดิเพราะว่าอะไรคือมันคือภาพจำมาแล้วกันคือถ้าเรานึกถึง Air Force 1อ่ะคือมันต้องสีขาวเลยมันจะเป็นสีอื่นมันไม่ใช่อ่ะมันนึกไม่ออกอ่ะคือมันต้องสีขาวอะไรเงี้ยถ้าคุณผู้ชมนึกSupreme ไม่ออกก็คือมันจะมีโลโก้ Supreme อยู่ตรงนี้เล็กๆต้องซ่อนเล็กๆเล็กๆงั้นเดี๋ยวไปแต้งเอาลิปสติกเอาสติ๊กเกอร์มาแบบติดนิดนึงที่มีคนทำอ่ะเออจะไปแปะสติ๊กเกอร์แล้วเดินไกลๆอ่ะ Supreme อ่ะ Supreme เฮ้ยแต่ว่ากลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายดีมากเลยนะทั้งที่ตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันน้อยเกินไปคนคงแบบไม่ชอบอ่ะมันกวนประสาทเกินไปทุกคนยังทุกวันนี้คนยังหากันอยู่ใช่แต่ว่ากลายว่าขายดีมากแล้วคนก็ตามหากันตอนนี้ราคามันเริ่มดีขึ้นแล้วดีขึ้นเพราะว่า Supreme เขาก็เหมือนเขาบอกว่ามันจริงๆตอนแรกคิดว่าเป็น limited แต่ Supreme จริงๆเขาเติมสต็อกเรื่อยๆขายทั้งปี Air Force 1อะไรเงี้ยอ๋อนี่ก็คือความลับว่าทำไมราคามันถึงลงเรื่อยๆแล้วก็ของมีคนซื้อได้เรื่อยๆใช่ก็เพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ Air Force 1ที่แบบคู่สีเด็ดๆอ่ะก็คือ3คู่นี้แหละที่เราแนะนำไปดู3คู่นี้ไปดูได้หมดเลยที่สะสมมีขายทุกคู่แน่นอนต่อมาพักก่อนโอเคฟักโอเคมาต่อมาจะพูดเข้าเรื่องรีวิวแล้วต่อมาคือเรื่องรีวิวมาครับโอเคในส่วนนี้นะครับหลังจากที่เราไปดูเรื่องของประวัติศาสตร์ดูในเรื่องของเบสเซลลิงดูในเรื่องของการคอลแลบนะครับเรามารีวิวกันจริงๆดีกว่าคือส่วนตัวของผมนะเป็นคนที่ใส่ Air Force 1มาพอสมควรเหมือนกันแต่ในใจอ่ะไม่ได้ชอบมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้ำหนักเขาค่อนข้างเยอะอ๋อใช่อาจจะด้วยพื้นร็อบเบอร์แล้วเป็นเทคโนโลยีเก่าด้วยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าน้ำหนักเขายังค่อนข้างเยอะเกินไปสำหรับผมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนอื่นอ่ะในด้านสไตล์การแต่งตัวอะไรเงี้ยคือ number one ง่ายสนุกแล้วก็แมชได้กับแบบทุกชุดเลยจริงๆอืมสำหรับพี่เคอร์วัสดุมันก็จะเป็นหนังส่วนมากจะเป็นหนังใช่ถ้าไม่ได้แบบถ้าไม่ได้มีงานคอลงคอลแลบใช่ส่วนก็เป็นหนังแบบไม่ได้ดีมากแต่เป็นหนังที่แบบอยู่ในระดับกลางเพราะว่าราคาคู่นี้จริงๆมันประมาณ 3,500 ประมาณ 3,000 กว่ากว่า 3,000 กว่ากว่าเพราะว่าราคาป้ายมันนะแล้วก็อย่างที่อู๋บอกเมื่อกี้มันเป็นรองเท้าที่พื้นหนามากใช่พื้นหนามากถ้าเกิดใส่ครั้งแรกอาจจะรู้สึกไม่ชินพวกดังพวกจอแดนอ่ะพื้นมันจะขึ้นเล็กกว่านี้แต่เอาจริงมันเป็นรองเท้าที่น้ำหนักเยอะก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เราแบบใส่ไม่สบายนะด้วยพื้นมันหนาแล้วก็มันแอบซอบเราเยอะเยอะมากๆตอนเราเดินเวลาใส่แล้วอาจจะรู้สึกว่ามันส้นไหลนิดนึงคือผมไม่รู้ว่าคนอื่นเรียกว่าอาการไหนนะส้นไหลคือเป็นไงคือใส่แล้วมันแบบส้นมันแบบมันดีเลย์อ่ะส้นมันจะค่อยๆตามมานิดนึงอะไรเงี้ยนึกออกว่าแบบมันไม่ได้ตามมาแบบเป๊ะๆอะไรขนาดนั้นก็ไม่ได้เยอะมากนะสำหรับ Air Force 1ถือว่าอยู่ในระดับได้เหมือนกันรู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรเกิดมันคืออาการฮิวแดกอ๋อ คิวแดกก็คือรองเท้าเนี่ยน้ำหนักรองเท้ามันไปอยู่ตรงพื้นเยอะ uh-huh. เพราะตรงนี้มันเป็นก้อนใหญ่มากเพราะว่าเราเดินเนี่ยพอเราจะวางเท้าในก้าวต่อไปส้นจะโตนก่อน uh-huh. มันจะเป็นอย่างเงี้ยส้นไหลส้นไหลส้นเราจะไหลใช่ไหมแล้วมันก็อย่างนี้แล้วเราเดินอาการของมันก็คือข้างหลังอะดาวพวกนี้จะหายไปก่อนใช่ดาวหายแล้วอาการดาวหายใช่ดาวหายก่อนเลยพอแดกใช่ป่ะพอเดินปุ๊บฟื้นไปเรื่อยๆตรงนี้มันก็จะอย่างนี้ถ้าคนเป็นสนิเกอร์เฮดจะไม่ชอบเลยทำให้รองเท้าเสียหายแล้วก็ต่อมาคือวิธีการเลือกไซส์ของคู่นี้เนี่ยถ้าอู๋ส่วนตัวอู๋เลือกยังไงของอู๋อ่ะส่วนมากจะใส่ตรงไซส์อยู่แล้วโดยปกติรองเท้าแทบจะทุกรุ่นเลยนะจะใส่ตรงไซส์ใช่แต่ว่า Air Force 1คือเป็นรุ่นที่ผมรู้สึกว่าใส่ตรงไซส์แล้วมันก็ไม่ได้พอดีขนาดนั้นแล้วกันยังพอเหลือสเปซได้อยู่เคยเพิ่มไซส์ด้วยเกิดอะไรขึ้นคือมัดแบบเชือกแบบตรงนี้แม่งชิดกันเลยตรงนี้แบบคือชิดกันไปแล้วเพราะว่ามันเหลือเยอะมากถ้าบวกไซส์ก็ใครจะบวกไซส์ก็ไม่แนะนำให้บวกแนะนำเลยก็ได้แต่ห้ามบวกไม่งั้นคุณจะเจอฮิวแท็กคุณจะเจอส้นหลุดคุณจะเจอแบบว่าเดินอยู่ดีๆรองเท้าเปียกบ้างนะคือแบบ
มันหนักมากรองเท้าพวกนี้มันจะตามเท้าเราไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยอูบอกว่า22ไซส์ใช่พี่ก็ใส่22ไซส์เช่นกัน22ไซส์เหมือนกันแล้วจริงๆคู่นี้เนี่ยอย่างที่อูบอกว่ามันเป็นรองเท้าที่พื้นที่ข้างในมันเยอะใช่จริงๆคู่นี้ลดไซส์ได้ด้วยครึ่งไซส์แล้วยังใส่ได้อยู่เพราะว่าเคยเป็นในร้านนี่แหละเป็นลองไซส์เลยขอตรงไซส์ตัวเองแล้วก็ขอลดไซส์ครึ่งนึงมาใส่ใส่ได้ทั้งคู่ลดครึ่งไซส์เนี่ยมันจะทำให้มันเกาะเรามากดีมากขึ้นอาจจะแบบเหมาะสำหรับคนที่อยากใส่แบบเชือกปล่อยๆอ่ะที่แบบฝรั่งชอบใส่ที่แบบว่าไม่ได้มัดเป็นปมเงี้ยก็คือร้อยแล้วแบบพร้อมลุยเลยมันก็อาจจะลดครึ่งไซส์น่าจะพอดีกับคนที่ชอบใส่แบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใส่แบบผูกปมปมปกติปกติทรูทูไซส์ได้เลยประมาณนี้อ่ะถ้าคนเท้ากว้างตรงไซส์ถ้าคนเท้ากว้างก็แนะนำเป็นตรงไซส์เหมือนกันถ้าเพิ่มไซส์จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบผมคือมันจะแบบว่าเหนื่อยมากนะเวลาฉันเดินมันหนักมากถ้าเกิดคนมีดังอ่ะถ้าเกิดคนมีดังแล้วจะไป Air Force อ่ะเทียบไซส์ยังไงของอูดังกับ Air Force เป็นไงบ้างของผมใส่เท่ากันเลยโอเคแต่ว่าไซส์ดังเทียบ Air Force ได้ใช่เทียบ Air Force ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจก็เปิดไซส์ชาร์ตในแอปพลิเคชันสะสมดูได้เผื่อว่าอาจจะใส่เป็น Adidas อาจจะใส่เป็นแบรนด์อื่นที่ไม่ได้เป็น Nike แล้วแบบไม่สามารถเทียบกันได้ในแอปพลิเคชันสะสมเนี่ยสามารถที่จะกดเลือกเป็น UK เป็น CM ของแบรนด์อื่นได้แล้วก็เทียบกันเราจะได้รู้ว่าตรงไซส์ของเราตัดสินใจง่ายขึ้นใช่ตัดสินใจง่ายขึ้นหรือว่าแบบเทียบ US Men เป็น US Women อะไรอย่างเงี้ยในแอปพลิเคชันก็สามารถการคอนเวิร์ตได้ใช่ประมาณนี้ละกันเรื่องไซส์มาฮะมาดูสไตล์นะครับมีภาพแทบจะทุกคู่เลยใส่อันนี้ก็เป็นเก่งแมชชิ่งเก่งใช่แมชชิ่งเก่งมากก็เป็น Air Force 1ขาวน่าจะเป็นสีขาวล้วนใส่คู่กับกางเกงยีนทรงแบบอันนี้เบสิกเลยนะใช่คือเราควรจะเริ่มจากนี้ก่อนได้ใช่ง่ายเข้มข้นบนเข้มๆแล้วก็สีอ่อนรองเท้ากางเกงยีนของเขาก็เป็นทรงแบบปกติด้วยนะเป็นเหมือนขากระบอกธรรมดาไม่ได้เป็นแบบทรงใหญ่อะไรด้วยใส่เสื้อได้แบบครอบแขนยาวขึ้นมานิดนึงดูมีความแบบชิลๆเซ็กซี่หน่อยเบาๆ Kendall Jenner ก็จะเป็นแบบทูโทนดำข้างบนแล้วก็ขาวข้างล่างใช่อ่ะดูคนต่อไปอ่ะ Hailey Bieber ก็นี่เลยมาแบบขาวล้วนเลยสไตล์แบบว่าเริ่มแบบแบทชิ่งคัลเลอร์แล้วเริ่มแบบว่าเสื้อต้องสีเดียวรองเท้าหรือเชิ้ตขาวถือว่าถูกต้องถือว่าถูกต้องอันนี้คือว่าถือว่าแบบเรียนรู้จากแบบนี้ใช่ใช่เป็นแมชที่เข้ากันอะเสื้อสีเดียวกับรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีใช่ๆต่อมากางเกงน่าจะเป็นเหมือนยีนส์ขาสั้นสีฟ้าอ่อนๆอะไรอย่างงี้เนาะก็ยังอยู่ในพาเลทใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าอันเนี้ยเซนเนี้ยเขาจะโดดไปที่ถุงเท้าเขาจะเลือกใส่ถุงเท้าที่มีแบบขีดนิดนึงมีลายนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เยอะนะมันก็จะทำให้ดูแบบมีบางส่วนโดดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการแมทชิ่งความเรียบกับดีเทลเบาๆอะไรอย่างงี้สุดยอดไปเลยแต่คนนี้เลยดีกว่าคนนี้อีกแล้วจัดหนัก ASAP Rocky คนนี้คือจะเป็นสไตล์แบบแฟชั่นเยอะหน่อยแฟชั่นหน่อยเลยเขาใส่คู่เลยนะคู่นี้นี่คือแบบที่แบบมันไม่มีขายป่ะใช่ตัวนี้น่าจะเป็น Air Force ที่หายากมากๆคู่หนึ่งก็เป็นคอลแลบกับ V-Lone ใช่คือโหมันดูเรียบง่ายมากเลยนะสุกส้มใช่แต่ว่าด้วยความเป็นวีโลนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเขาก็แต่งตัวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนถึงจะวินเทจนิดนึงป่ะใช่ๆแต่เขาเลือกสีได้ดีมากเขาอยู่ในโซนแบบว่าดำส้มใช่ใช่เห็นป่ะมีความเป็นแบบว่าโค้ทเป็นน้ำตาลแล้วก็กางเกงดำแล้วก็เนี่ยเอางี้เขาว่าถอดสีจากรองเท้าไปแปะบนข้างบนอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะใช่คือรองเท้าเรามีสีอะไรแล้วก็พยายามใส่อะไรที่มันเข้ากับรองเท้าเราคือความโหดของภาพนี้คืออะไรรู้ป่ะผมเห็นวีโลน2คู่ในภาพเดียวคือเพื่อนข้างเขาก็ใส่วีโลนเหมือนกันว้าวว้าวโอเคย้อนมาฝั่งนี้บ้างฝั่งเอเชียบ้างเกาหลีกันบ้างครับจองกุ๊ก BTS นะครับคู่นี้ก็เป็นSupreme เป็นสีน้ำตาลใช่ก็ถือว่าเป็นคัลเลอร์บล็อกที่อาจจะดูแต่งตัวยากนิดนึงแต่จริงไม่ยากอันนี้คือเขาเลือกแบบเขาเลือกชิลเลยอ่ะเพราะว่าสีน้ำตาลมันเป็นสีที่มันเป็นสีพิเศษอยู่ก็คือมันสามารถเบลนกับสีอื่นๆได้เราคงติดภาพแบบว่าเคยเห็นรองเท้าบูทสีน้ำตาลพวกแบบว่าคาวบอยใส่กันนึกออกเขาก็ข้างบนจะแบบตารางแดงดำรองเท้าแบบเหน็บปืนเลยอ่ะมันก็จะมีความแบบโดดไปโดดมาแต่ถามว่ามันเข้ากันไหมมันก็เข้านะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่คอลแลบกับ Supreme ด้วยมันก็จะมีความแบบ Supreme ติดแดงๆนิดนึงด้วยแบบช่องแบบจี๊ดๆเบาๆข้างบนเสื้อก็สบายๆสีขาวกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยคือ Air Force เนี่ยเป็นหนึ่งในรองเท้าที่แต่งตัวง่ายอยู่แล้วสามารถแมชได้ขาสั้นขายาวสบายๆ
ก็สไตล์การแต่งตัวก็น่าจะประมาณนี้เนาะที่เราเตรียมมาให้คุณผู้ชมดูต่อมาเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องของ investment กันนิดนึงครับเพราะว่า Air Force 1อย่างที่บอกมันก็มีคอลแลบบางรุ่นที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันว้าวเนาะจากราคารีเทลไปรีเซลเนี่ยกระโดดไปเยอะมากกระโดดเยอะมากยกตัวอย่างคู่แรกให้เห็นภาพแบบเบาๆกันก่อนนะครับเบาๆแล้วเบาๆนะ Nike Air Force 1 Low Travis Scott Sale คือสีแบบแรกๆเลยนะ Air Force เอ้ยไม่ใช่ Travis คือสีแรกๆที่ Travis เนี่ยทำคอลแลบกับ Nike เลยซึ่งคู่นี้เนี่ยเรามีของจริงด้วยจริงเหรอคือเป็นคู่นึงที่หายากหาดูยากมากเอาจริงพี่เคยมีคู่นึงนุ้ยแต่ก็แบบปล่อยไปนานแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นยังไม่กล้าใส่ไงรองเท้ามันแบบจริงๆตอนนั้นราคามันก็ไม่ได้แรงนะหมื่นนิดๆแต่ใช่หมื่นนิดๆแต่คือด้วยความที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบว่าขาวจั๊วใช่ไหมขาวจั๊วแล้วก็บอกว่าเฮ้ยสวูชต้องมาเก็บ 3-4 แผ่นก็เลยบอกเฮ้ยมันอาจจะไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าทุกวันนี้เป็นไงฮะโอ้โหราคามูนมาครับขอดูตัวมูนหน่อยครับนี่เลยคือกล่องเขาแบบคือเรารู้สึกว่าตอนคู่นี้ออกมา Travis อาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้โหดขนาดนั้นแล้วก็อ่ะเล่นกูแล้วเล่นตัวยาสักครู่นะครับขอเวลาขึ้นเป็นอันนี้ขึ้นเป็นไอเนี้ยสปันบ๊อบอะ A few moments later A few moments later มาแล้วครับโอเคแกะมาเลยแกะมาเลยความพิเศษของเขาก็คือจะมีตัวนี้คือจะบอดสีแดงคือตอนแรกผมแบบอะไรอ่ะทำไมถึงต้องมีแผ่นแดงๆวันนี้แล้วก็อ๋อมันเป็นสวูชที่ใช้เปลี่ยนได้คือสวูชเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนตีนตุ๊กแกมันสามารถแกะออกได้มันไม่ได้เป็นเหล็กนะมันเป็นแค่แบบว่ามันเป็นแค่เมทัลลิกแบบเงี้ยอ๋อโอ้ยนึกว่าเป็นเหล็กตอนแรกแล้วก็เราก็เปลี่ยนได้ลองดูนะอันนี้มันโผล่พอเปลี่ยนสวูชแล้วมันก็ดูแบบฟิลเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนจากอันนี้แบบดุกลายเป็นฟุ้งฟิ้งเฉยเลยแต่ที่เขาแถมมาเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันมีคนทำแบบนี้เว้ยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยเฮ้ยใส่หลายอันแอมบูชก่อนการแอมบูชมาก่อนการได้อยู่ไอ้อย่างงี้เราก็ทำเป็นเหมือนแบบจอร์แดนที่เป็นรีเวิร์สสวูชได้ป่ะมาก่อนการต้องเป็นแบบอีกข้างนึงต้องสลับอีกข้างนึงอะไรเงี้ยได้เหมือนกันก่อนการกลายเป็นรีเวิร์สสวูชได้เหมือนกันนะครับก็เป็นลูกเล่นที่แบบเจ๋งมากไม่ได้จับนานแล้วคิดถึงก็เป็นหนึ่งใน Air Force 1ที่วัสดุไม่ได้เป็นหนังแคนวาสหมดเลยซึ่งไม่ได้หาดูง่ายเหมือนกันเนาะนานๆทีเนี่ยจะมีออกมาแล้วก็ส่วนมากจะเป็นตัวคอลแลบด้วยก็ถือว่าใครที่อยากมี Air Force 1สักคู่นึงที่หายากๆหน่อยแล้วแบบตัวจบอะผมว่าคู่นี้ดีเลยอาจจะหายากนิดนึงในสะสมมีมั้ยฮะในถ้าผมมีไหมครับเฮ้ยขึ้นที่อยู่ไม่ใช่ขึ้นที่อยู่ขึ้นรายละเอียดข้างหน้านี้ครับว่าราคาขึ้นเท่าไหร่แล้วใช่อันนี้เจ๋งมากราคารีเซลของเขาก็ว่ามันก็ขึ้นแล้วนะขึ้นไปค่อนข้างเยอะหลังจากที่พอ Travis เขาพักจาก Air Force มาเป็นแบบ Air Jordan เยอะขึ้นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตัวนี้คือคนหาเยอะมากเนาะก็ประมาณนี้สำหรับ Air Force 1 Travis Scott โอเคอีกคู่นึงไม่ใช่อีกคู่นึงอีกแพ็คนึงแล้วกันที่เราอยากให้ทุกคนดูมาหน่อยนิดนึงก็คือเป็นแพ็คเลยนะเป็นแพ็คเลยก็เป็นหลุยส์วิตตอง Nike Air Force 1คือจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะมันยิ่งใหญ่จริงๆใช่แล้วคือถ้าเกิดพูดถึงในจริงๆไอ้รุ่นเนี้ย Air Force 1หลุยอ่ะมันก็ถือว่าเป็นสนีกเกอร์ละเอียดได้นะจำได้ป่ะมันจะมีรุ่นนึงที่แบบเอาประกับเหมือนเป็นหนังของโฮโลแกรมหลุยอ่ะแล้วเขาประมูลกันน่ะที่ขายเป็นแบบกระเป๋าสีน้ำตาลอะไรเงี้ยใช่ที่ต้องไปประมูลกันอ่ะแล้วมีคนไทยไปประมูลด้วยจริงเหรอเป็นล้านอ่ะเดือดเลยเดือดแต่ถ้าเกิดมาพูดถึงเรื่องของแบบที่เราเห็นแบบพวกรีลีสแบบว่าสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินอย่างเงี้ยหรือว่าเมทัลลิกหลายๆอย่างอ่ะก็คือเป็นตรงป้ายมันจะอยู่ประมาณ 93,000 90,000 ปลายๆ 90,000 นิดๆอะไรอย่างงี้เนาะคือราคาป้ายก็คือว่าเป็นราคาหลุยแล้วอะใช่แต่พอรีเซลปุ๊บเดือดก็คือนู่นประมาณ 2-3,400 ใช่ 200,000 อะไรเงี้ยซึ่งแบบก็คือเพิ่มจากเดิมไปเป็น100%เลยเนาะจากราคารีเทลหรือว่าราคาเปิดตัวของเขาก็จะมีประมาณนี้ละกันสำหรับ investment ให้เรานำมาให้คุณผู้ชมดูกันอ่ะต่อมานะครับเรื่องของแท้ปลอมก็เราพูดกันหลายคลิปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นจอแดนดังที่เราทำกันใน EP แรกๆเราก็จะบอกว่าจริงๆพวกรองเท้าแบบนี้เนี่ยพอมันขายดีพอมันมีราคาเงี้ยของปลอมมันก็จะเข้ามาเยอะแล้วมันก็ดูยากขึ้นเรื่อยๆใช่คือยิ่งงานหลังๆดูยากมากโดยเฉพาะ Air Force 1เนี่ยจริงๆเป็นรองเท้าที่แปลกมากเลยนะพี่คือ Nike ก็ออกมาเรื่อยๆราคารีเซลก็ไม่ได้แพงแต่ของปลอม
เยอะมากคือไอ้หมายถึงตัวสีขาวใช่ไหมใช่ใช่ใช่หมายถึงคือแบบเรื่องราคานี่แหละมันคือเรื่องราคาที่เราอยากพูดกันก็คือราคาป้ายของ Air Force เนี่ย 3,500 3,800 อะไรเงี้ยของปอมันจะอยู่ประมาณ900 1,000 เออใช่คือถ้าเจอแล้วคือแบบ คือแบบราคาป้ายจริงๆมันก็แบบราคามันก็ดีอยู่แล้วไงใช่เข้าใจแหละว่าแบบเขาก็ของปอมมันทำได้ถูกกว่ามันก็ใช่นิดนึงอ่ะคือการเช็คแท้ปลอมเป็นจุดๆที่เคยได้ยินไว้ว่าของปลอมอ่ะแบบดีๆอ่ะนั่งราคาเท่ากับเท่ากับบ้านเลยไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ไปซื้อของแท้เลยใช่แล้วพูดบอลทำไมพูดบอลโอเคคือเอาง่ายคือเราก็บ่นเรื่องนี้แหละใช่ก็คือการเช็คแท้ปลอมของ Air Force เนี่ยหลักๆคือมันค่อนข้างยากละกันเราต้องบอกว่ามันเป็นรองเท้าคู่นึงที่ออกมานานแล้วแล้วของปลอมก็ออกมาเยอะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆใช่คือถ้าไม่จับมาเทียบกันอ่ะคือแทบจะแยกไม่ออกใช่เพราะฉะนั้นจุดหลักๆเลยอ่ะอยากให้คุณผู้ชมแบบสังเกตที่ราคาละกันว่าถ้ามันถูกเวอร์เกินจริงอ่ะมือหนึ่งถูกเวอร์ Air Force 1เป็นรองเท้าที่มีโอกาสน้อยมากที่จะเซลล์เพราะว่ารองเท้ามันขายได้ตลอดการที่ราคามันต่ำกว่าป้ายเนี่ยเราก็ต้องระวังไว้นิดนึงแล้วว่าเอ้ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันเป็นของแท้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ชัวร์ๆเลยก็คือถ้าไม่ซื้อจากทาง Nike ก็สั่งบนแอปพลิเคชันสะสมดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในด้านนี้เนาะคอยตรวจสอบตัวสินค้าให้ก่อนว่าเฮ้ยสินค้านี้มันถูกต้องหรือเปล่าบางทีคนแบบเอ้ยดูไม่เป็นเงี้ยถ้าไปซื้อข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นซื้อผ่านง่ายที่สุดซื้อผ่านสะสมใช่เพราะมีคนเช็คให้ก่อนแล้วได้ของไปเนี่ยคือรับประกันของแท้แน่นอนเมื่อกี้เราพูดถึงเสื้อใช่ไหมพี่เคอร์ถูกต้องเมื่อกี้พี่เคอร์แบบให้ดูเสื้อไปแล้ว The Real Deal ก็เป็นหนึ่งในเมิร์ชของทางสะสมละกันใช่หนึ่งในเมิร์ชแปลว่ามีมากกว่าเสื้ออ้าวก็ต้องมีมากกว่าเสื้อแหละแต่เอามาโอ้โหวางโอ้โหอ่ะวางเนี่ยทั้งหมดจะเป็นเมิร์ชของทางสะสมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีถุงผ้าสติ๊กเกอร์หมวกนะครับสายคล้องคอนะครับเอาไปคล้องยาดมคล้องนู่นคล้องนี่เก๋นะแบบคล้องแบบเป็นห้อยๆอะไรเงี้ยแล้วสีเขาแบบเป็นสีสีตัดกันดีมากนี่อันนี้ชอบที่สุดเลยกระติกน้ำติกน้ำโอ้ก็มีนี่เฮ้ยร่มแบบนี้ด้วยนะออโต้โอเคอ่ะโอเคมีอันนึงเหรอมีอีกด้วยเหรอเฮ้ยอันนี้เกินไปชูเลสอันนี้เชือกเหรอเชือกรองเท้าแล้วปลายเชือกเป็นสีแบบสีเขียวนีออนอะไรอย่างงี้ซึ่งถ้าใครอยากได้ซื้อไม่ได้เหรอซื้อไม่ได้เอ้ามาบอกกันทำไมแล้วเอามาให้เอามาตรวจเฉยๆแล้วถ้าอยากได้อันเนี้ยมันมีวิธียังไงบ้างอู๋ถ้าใครที่อยากได้เมิร์ชทั้งหมดนี้เลยนะต้องใช้แต้มในแอปพลิเคชันสะสมในการแลกมาซึ่งใช้ทั้งหมดเนี่ย400แต้ม400คะแนน400คะแนนเพื่อแลกรับเซต The Real Deal to The Real One จำนวน1เซตจำนวน1เซตก็คือทั้งหมดบนโต๊ะนี้เลยโอเคสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสะสมด้วยนะให้เราเหมือนเดิมกันนะครับแล้วก็จะได้กลับมาพบกับเรากันใหม่ในอนาคตใช่ครับเนาะใครที่ชอบหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับรองเท้ารุ่นไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์คุยกับเราได้ที่ด้านล่างเลยนะเราก็ตามอ่านกันอยู่แล้วผมทำไม่เคยเลยสำหรับใครที่ฟังผ่านพอดแคสต์แล้วอยากที่จะเห็นภาพอินเสิร์ตอยากจะเห็นตัวรองเท้าหรือว่าอยากจะเห็นตัวเมิร์ชพูดกันก็สามารถไปติดตามได้ผ่านทาง YouTube เนาะนะครับแล้วก็ใครที่ฟังหรือว่าดูผ่านทาง YouTube แล้วไม่สะดวกดูภาพก็สามารถไปรับชมได้ผ่านทางสะสมพอดแคสต์ใน Spotify เหมือนกันประมาณนี้ได้ครับผมวันนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้ผมแล้วพี่เคอร์ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ